ย PBS เสนอไอซายฉลาดยกกำลัง2สงสัยไม่ว่าต้องเริ่มที่ตัวเลขเท่าไหร่จึงได้ผลลัพธ์เท่าเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้ง2คนนะครับในรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลัง2เอ๋ยวันนี้พี่มีการทดลองสนุกๆ นะเป็นเรื่องของตัวเลขมาให้เอ๋ยได้ทำเป็นไงพอพูดถึงตัวเลขนี่รู้สึกแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดมันทีจะบอกว่าเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้อะไรมีอะไรมาให้ทดลองอะไรอย่างเงี้ยอะไรให้ดูโอ้ยตัวเลขเป็นเรื่องสนุกมากเลยใช่แล้ววันนี้นะครับเราอยากจะให้พี่เอ๋ยของเราเนี่ยคิดตัวเลขมา3หลักอะไรก็ได้หรออะไรก็ได้งั้นเอา911ค่ะ911ใช่ไหมโอเค911โอเคงั้น911เนี่ยเราเอาตัวมากตั้งไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สลับกันเป็น119ค่ะ119เราลบกันซิตรงนี้ก็เป็นเลข2ตรงนี้ก็9นะครับแล้วก็7หลังจากนั้นเราก็สลับหน้าหลังนะครับเป็น297ค่ะ297นะครับแล้วก็มาบวกกันตรงนี้มันลบตรงนี้มาบวกกัน98 1098 109 1089โอ้โหเอ้ยทำไมรู้ใจพี่จังเลยเนี่ยยังไงคะเพราะว่าดูสิพี่เนี่ยนะเขียนตัวเลขไว้เรียบร้อยเลยว่าเออจะต้องเดาตัวเลขนี้แน่เลยจริงหรือเปล่าไหนดูหน่อย1089เห็นไหมมันบังเอิญหรือเปล่าคะพี่นิกบังเอิญเหรอเดี๋ยวมาดูกันตัวเลขหนึ่งได้คิดมาเลยตัวเลขอะไรก็ได้123แล้วกันค่ะ123งั้นเราต้องสลับหน้าหลังเป็น321 321เอาตัวเลขมากตั้งนะครับ321แล้วก็123มาลบกันใช่ไหมคะแล้วก็มาลบกันนะครับได้เป็น198ได้เป็นตรงนี้เป็น8 9แล้วก็1โอเคแล้วก็เราสลับหน้าหลังก็เป็น891 891มาบวกกันแล้วก็มาบวกกันนะครับเป็นไงล่ะ1089เห็นไหมไม่ว่าเอ๋ยจะคิดเลขอะไรนี่นะครับพี่ก็รู้ใจเอ๋ยตลอดเลยมันไม่น่าจะใช่รู้ใจมันต้องเป็นกลคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะใจตรงกันน้องคิดอะไรพี่รู้ไม่หมดเพราะว่ามันจะออกมาเลขนี้หมดเลยหรือเปล่าออกมาเลขนี้หมดเลยส่วนใหญ่จะออกมาเลขนี้จริงๆแล้วถ้ามีเรามีเลข3หลักใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราเอาเลข3หลักนี้นะครับมาพลิกหน้าพลิกหลังสลับหน้าสลับหลังเอามาลบกันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาผลลัพธ์เนี่ยมาสลับอีกรอบหนึ่งแล้วมาบวกกันตัวเลขก็จะออกมา1089แล้วถ้าเกิดมันเป็นเลขซ้ำกันหมดเลยอ่ะใช่นะครับตัวเลขที่ซ้ำๆกันใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีเลขเป็น111แล้วกันใช่ไหมเวลาเราสลับกันเราก็จะได้111ใช่ไหมครับลบกันเหลือ0000อันนี้ก็ไม่มีผลละเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขซ้ำกันอย่างเช่น111 22 33เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่เอ้ยสงสัยว่าถ้าเป็น2หลักคะจะมีถ้าเป็น2หลักเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองดูนะครับตัวเลข2หลักเอาถ้าอย่างนั้นคิดตัวเลข2หลักมา1ตัวเอาเป็น34แล้วกัน34เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสลับตัวเลขกันเป็น43ใช่มั้ย43แล้วก็ลบกับ34ก็จะเป็น09โอเค09แล้วก็เอามาสลับกันสิ90ค่ะ90บวกกันมาบวกกันก็จะเป็น99โอ้โหนี่ไง99นะครับแต่ว่าต้องดูอีกตัวเนาะต้องอีกตัวเอาอายุเอ่ยแล้วกันอายุเอ่ยเหรอ18โอ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ย18 18หน้าไม่ให้เลยนะน้องเอ๋ย18เท่านั้นแหละค่ะแล้วเราก็สลับกันเป็น81แล้วก็มาลบกัน18ลบกันก็ได้เท่าไหร่นะ63ค่ะ63ใช่ไหมครับแล้วก็เอา63สลับกันก็เป็น36เอามาบวกกันก็จะเป็น99 99นะครับโอ้เห็นไหมแสดงว่า2หลักแสดงว่า2หลักก็ได้99เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีตัวเลขบางตัวนะครับที่ว่าใช้หลักการนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือตัวเลขพวกซ้ำๆกันแล้วถ้า4ตัวล่ะแล้วถ้า4ตัวเลยเหรอถ้า4ตัวอย่างนี้เนี่ยเอ๋ยลองทำดูไหมเออให้พี่นิคทำแล้วกันพี่ว่าพี่ให้น้องๆลองไปคิดดูดีกว่าเนาะว่า4ตัวมันจะมีหลักการเดียวกันหรือเปล่านั่นแหละสิแหมเรื่องตัวเลขนี้ก็สนุกมากเลยนะคราวนี้เอ๋ยก็น่าจะชอบเรื่องตัวเลขมากขึ้นแล้วนะพี่ว่าใช่แล้วเอาละครับรายการไอซายสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าน้องๆมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ isai@thaipbs.or.th ครับและติดตามชมรายการย้อนหลังตามที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วอย่าลืมพบกับพวกเราทั้ง2คนได้ใหม่นะครับในรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลัง2สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ